ะก็ไม่รู้ใครไปถามอาจารย์เฉลิมชัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยที่เกิดขึ้น เมื่อคืนก่อนที่พารากอนอาจารย์ก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงกันในห้างด้วยนะฮะมีส่วนมากมามีส่วนมากดังนั้นพ่อแม่จะต้องดูแลลูกให้ดีผมว่าแนะนำเยาวชนไม่ได้นะผมว่าต้องแนะนำผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะสังคมไทยเราด้วยทั้งหมดนะต้องช่วยกันดูแลเยาวชนเพราะว่ามันอาจจะเป็นแบบอย่างนะใช่ไหมดูบุคลิกอาจารย์เวลาอธิบายเรื่องนี้นะ ใช่คนละโหมดกับเมื่อกี้นี่เลยใช่ท่านก็แบบก็สลดลงมานะแล้วก็ไม่โทษเด็กฮะสำคัญคือพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะโลกมันเปลี่ยนไปรวดเร็วนะครับการเลี้ยงดูลูกจึงมีความสำคัญนะฮะคือพ่อแม่จะเลี้ยงดูเด็กสมัยนี้เหมือนกับพ่อแม่ถูกเลี้ยงดูมาจากปู่ย่าตายายของลูกเราเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะฮะต้องยอมรับว่าบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยเด็กมีทักษะนะดีกว่าพ่อแม่นะพ่อแม่เนี่ยมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือโอเคอาบน้ำร้อนมาก่อนแค่นั้นเองแต่บางอย่างเนี่ยเด็กเก่งโดยที่ไม่ได้มีประสบการณ์ด้านนี้มานะไม่ได้มีการอาบน้ำร้อนมาก่อนพ่อแม่เพราะสิ่งที่เด็กเก่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในโลกยุคของพ่อแม่เป็นเด็กบางอย่างเนี่ยต้องให้เด็กเขาทำใช่นะฮะบางอย่างต้องให้เด็กเขาทำบางอย่างผมไปซื้อของกับภรรยาไปซื้อของแล้วก็ขอใบเสร็จเอาไว้หักลดหย่อนภาษีใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ออกใบบางร้านเนี่ยไม่ได้ออกใบเสร็จให้เป็นใบแล้วนะเขาให้เราไปเอาใบเสร็จผ่านทางออนไลน์จะต้องทำนู่นทำนี่จะต้องใส่รหัสจะต้องอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เคยแบบยื่นใบเสร็จไปแล้วให้เขาออกบินออกใบกำกับมาใช่ไหมออกใบกำกับภาษีมานะฮะเขาบอกว่าใบกำกับภาษีเขาจะออกให้ไปเอาในเว็บของทางร้านเขาซึ่งเราต้องไปกรอกเราต้องไปกรอกเราต้องไปเข้าละอะไรเงี้ยเราเนี่ยไม่มีทักษะด้านนี้นะฮะก็ผมเห็นเมียผมเนี่ยออกมาหน้าร้านเนี่ยนั่งงมอยู่พักหนึ่งนะฮะแล้วหลานสาวเดินมาเนี่ยหนูไปทวงให้ป้าสิมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยทำไมป้าเขาไม่ได้หลานผมไม่ใช่หรอกหลานผมทำแป๊บเดียวได้แล้วมันไม่ได้เกิดเหตุอะไรขึ้นเลยนะจริงแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่ได้ทักษะของเราแบบเนี้ยต้องให้เด็กเขาใช่เขาทำปุ๊บๆๆเขารู้เลยการใช้โทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันมีอะไรเนี่ยอย่าไม่ต้องรีบไปที่ร้านไปหาเด็กๆในออฟฟิศนี่แหละเขาช่วยได้เขาช่วยได้นะฮะแบบเอ๊ะทำไมเอ้ยเล่นไลน์ไม่ได้วะทำไมเล่นไลน์ทางโน้ตบุ๊กไม่ได้แล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะใจเย็นๆเขาช่วยได้เด็กในออฟฟิศช่วยได้ใช่เราไม่ได้อัปเดตแอปไลน์กันนั่นเองแค่นั่นเองนะฮะอาจารย์เฉลิมชัยก็บอกแล้วกรณีของน้องอายุ14เนี่ยนะท่านผู้ชมฮะเท่าที่ทราบนะเขามีน้องสาวนะมีใช่น้องสาวใช่มั้ยบ้านนี้มีลูก2คนใช่น้องสาวเขาเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะใช่มั้ยใช่และเท่าที่ผมได้ข่าวมาแต่ยังไม่แน่ใจเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่ก็น่าเป็นห่วงนะจริงเท็จอย่างไรเราก็ไม่ทราบลูกมีอาการแบบเนี้ยคุณแม่เขาก็มีนะแต่มียังไงเราก็ไม่ทราบเพราะอย่างที่บอกว่า
ข้อมูลของพ่อแม่เนี่ยไม่มีเลยไม่มีเลยครับจนตอนนี้ลูกถูกส่งตัวไปที่สถานพินิจแล้วนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่เราเล่าไปเมื่อคืนนี้ว่าพอเกิดเหตุปุ๊บนะฮะเด็กยังอยู่ในห้างแล้วก็โทรหา191คุยกัน23นาที41วินาทีในขณะเดียวกันนะมีไทม์ไลน์ก่อนเกิดเหตุว่าเด็กคนนี้ส่งข้อความไปหาเพื่อนสนิทครับนะเหมือนกับมีนัดกันว่าที่พารากอนนี่ฮะว่าเด็กทำไมโชว์แมกกาซีนส่งแมกกาซีนไปให้เพื่อนนะฮะเด็กทำไมเอาอาวุธปืนมาเหมือนกับเด็กมีนัดกับเพื่อนจะไปยิงปืนด้วยกันนะฮะแล้วก็นัดเจอกันไปเจอกันที่ห้างนะพอไปถึงห้างเหมือนกับเด็กคนที่ก่อเหตุเนี่ยไปถึงก่อนแล้วก็มีการวิดีโอคอลโทรหาเพื่อนแล้วบอกว่าปืนแล้วนะจะยิงปืนแล้วนะนะฮะระหว่างนั้นเพื่อนก็พยายามบอกให้ใจเย็นนะเด็กอายุ14ก็กดตัดสายไปเลยก็เป็นเพื่อนคนที่ไปซ้อมยิงปืนด้วยกันเป็นนั่นแหละไปซ้อมยิงด้วยกันเพื่อนคนนี้ก็ตำรวจก็ควรจะเรียกมาด้วยนะถูกต้องตำรวจอาจจะเป็นเพื่อนที่ถ่ายคลิปด้วยถ่ายคลิปเขายิงปืนซ้อมในสนามยิงปืนเนี่ยใช่เป็นไปได้ใช่ไหมใช่อาจจะเป็นเขาก็ได้นะมันต้องมีคนถ่ายคลิปอ่ะถูกไหมในเมื่อเขายิงปืนอยู่แล้วใครจะถ่ายคลิปใครจะถ่ายคลิปไม่ใช่ครูฝึกแน่ไม่ใช่คนในสนามยิงปืนแน่ผมว่านะแล้วก็ไม่น่าจะใช่พ่อด้วยใช่หรืออาจจะเป็นพ่อแม่เป็นคนถ่ายคลิปเหรอก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดเขาไปสนามยิงเขาเคยนัดยิงปืนกับเพื่อนเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนแหละผมว่าไม่น่าจะใช่พ่อนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตำรวจไปตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของเด็กคนนี้นะฮะแล้วก็ไปพบข้อความที่เหมือนกับคุยกับพ่อแล้วพ่อกดดันเรื่องเรียนนี่นะฮะตรวจสอบพบข้อความแชทกับผู้ปกครองที่ส่งข้อความมาบอกว่าได้รับรายงานอันนี้ตัวอย่างหนึ่งได้รับรายงานจากครูที่โรงเรียนว่าผลการเรียนตกโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนไม่ถึงเป้าก็ในรายละเอียดของเนื้อหาก็คือว่าผู้ปกครองก็กำชับให้ปรับปรุงตัวอ่านหนังสือแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ส่งข้อความแล้วก็รูปส่งกลับไปเป็นรูปที่ตัวเองอยู่ในสนามยิงปืนนึกออกไหมตำรวจไปเจอข้อความที่แชทคุยกันระหว่างเด็กกับผู้ปกครองซึ่งคาดว่าจะเป็นพ่อแล้วพอพ่อรู้ว่าผลการเรียนไม่ดีโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์พ่อก็ตำหนิต่อว่าต่อขานมาพิมพ์ข้อความส่งมาเด็กก็ส่งข้อความและรูปกลับไปปรากฏว่าเป็นรูปของสนามยิงปืนแล้วก็มีข้อความว่าผมจะไปที่นี่แล้วเด็กคนนี้ไปยิงปืนที่นี่เป็นประจำนะฮะมีรายงานข่าวว่าผู้ปกครองมักจะชอบกดดันเรื่องผลการเรียนตลอดนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กคนนี้รู้สึกกดดันเครียดแล้วก็ไปหาทางระบายออกด้วยการไปยิงปืนแล้วก็จะไปกับเพื่อนคนหนึ่งเป็นประจำก็คือคนที่ชวนกันไปพารากอนเมื่อวานก่อนแต่เพื่อนคนนี้ไม่ได้ไปนี่เคยส่งคลิปซ้อมยิงปืนให้ผู้ปกครองของตัวเองดูด้วยให้พ่อตัวเองดูด้วยนะนี่ฮะนี่อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งของข่าวนี้ว่าสนามยิงปืนให้เด็กอายุ14เข้าไปได้ยังไงใช่สนามยิงปืนของใครที่ไหนใช่ไหมฉะนั้นพอข้อมูลหลังต่างๆเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยเรื่องสนามยิงปืนเรื่องนึงเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้แล้วว่าลูกอายุ14แต่ชอบยิงปืนต้องรู้แล้วเพราะเด็กส่งคลิปยิงปืนให้พ่อดูเป็นประจำแล้วพ่อแม่รู้ไหมมีกระสุนปืนอยู่ในบ้านเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็เด็กคนนี้ตามข่าวก็คือเคยเป็นเด็กเรียนดีไงใช่ไหมเป็นเด็กเรียนดีเคยเป็นเด็กเรียนดีเลยอ่ะแล้วพอตกปุ๊บก็เลยเจอคุณพ่อดุยังมีอีกหลายรายละเอียดท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่อาจารย์เฉลิมชัยบอกแล้วพ่อแม่สำคัญนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กอายุ14เนี่ยโอ้โหไม่มีอาการขนาดเนี้ยหนักขนาดเนี้ยใช่ครับมันเหลือเชื่อนะเลี้ยงดูอย่าง